เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของประเทศอินโดนีเซียครับเขามีไอเดียในการที่จะรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสองนะครับให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจะได้เอาไปใช้เพื่อเรียนออนไลน์นะครับในยุคที่โควิดกำลังระบาดอยู่อย่างนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณอุดมวงศ์สิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนักศึกษาครูและสถานศึกษาสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบชุดกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับแนะนำช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงนี้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สามารถทำธุรกรรมได้ทั้งการโอนเงินทั้งการจ่ายบิลทั้งการเช็คยอดบิลการซื้อสลากออมสินดิจิตอลรวดเร็วทันใจและก็ปลอดภัยนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินแนะนำช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงนี้นะครับโดยการทำผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า MyMo ได้ทั้งการโอนเงินทั้งการจ่ายบิลทั้งการเช็คยอดเงินหรือว่าการทำธุรกรรมเพื่อซื้อสลากออมสินดิจิตอลก็ได้นะครับรวดเร็วทันใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับแนะนำช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงนี้โดยทำผ่านแอปพลิเคชันคำถามคือแอปพลิเคชันที่ว่านี้เป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมและการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ออกไปก่อนนะครับจากเดิมที่มีกำหนดจัดในวันเสาร์ที่9มกราคมนี้ซึ่งทุกปีจะจัดที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับโดยมีการเลื่อนการเปิดรับฝากเงินและก็การแจกของที่ระลึกในโอกาสนี้ให้กับเด็กออกไปด้วยเช่นกันนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวปกติจะทำที่ธนาคารออมสินทุกสาขาแต่ปีนี้กำหนดการจัดงานอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็เดี๋ยวรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงไปก่อนนะครับจึงจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขยายโปรโมชั่นอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยการจ่ายค่าโดยสารเพียง14บาทถึง20บาทตลอดสายเมื่อเดินทางต่อเนื่องกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงสูงสุดจะไม่เกิน48บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2564นี้นะครับธนาคารออมสินครับมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทจะมีการออกรางวัล2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งละ10รางวัลคือออกครั้งแรกวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับแล้วก็ครั้งที่2วันที่16มีนาคม2564เช่นกันรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทนะครับธนาคารจะเปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคม2564จนถึงวันที่15มีนาคม2564นะครับหรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็มจำนวน 20,000 ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งแล้วก็สูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนี้ไม่นับรวมรางวัลปกติที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันที่16ของเดือนเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการออมและการบริหารเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปีใหม่2564นี้เป็นต้นไปนะครับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับแจ้งข่าวว่าตามที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้จะทำแอปพลิเคชันโดยใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าลงทะเบียนกู้เงินธกส.สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทนั้นนะครับมีการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารและมีข้อความว่าสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทธนาคารขอชี้แจงว่าธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่าลงเชื่อหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใช้งานนะครับและหากพบเห็นการกระทำที่ไม่น่าไว้วางใจหรือแอบอ้างการใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ท่านสามารถแจ้งได้นะครับที่ call center ครับหมายเลขโทรศัพท์025550555นะครับ025550555ครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของไอเดียการรับบริจาคโทรศัพท์มือสองให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเอาไปใช้ในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอุดมวงศ์สิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนักศึกษาครูและสถานศึกษาสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับไอเดียนี้อินโดนีเซียเขาคิดยังไงอาจารย์ฮะโอ้อันนี้เห็นแล้วต้องชื่นชมเขาแล้วก็ทึ่งมากเลยนะครับเพราะว่าพอได้เห็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคม63ที่ผ่านมานะครับครับโครงการของเขาเนี่ยที่สมาร์ทโฟนมือ2เพื่อน้องได้เรียนออนไลน์นี่ผมว่าจริงๆแล้วเพนนี้เนี่ยทั่วโลกน่าจะใช้ได้นะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยผมไปดูสถิติการเทิร์นมือถือของคนไทยเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยไม่เกิน2ปีนะฮะสำหรับคนที่มีฐานะปานกลางขึ้นมานะครับครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยฮะตัวนี้ครับ2ปีก็เปลี่ยนเลยแหละครับใช่ครับสถิติเนี่ยประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะ ประมาณ 35% นะฮะใช้ไม่เกิน2ปีฮะ คนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งสภาพก็ยังดีอยู่และสามารถใช้งานได้ยังดีอยู่นะครับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่มาแล้วรอบ2มารอบ2เนี่ยนะครับ เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากรอบแรกที่เราคิดว่ามันต้องมีวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นนวัตกรรมอยู่แล้วในตัวของมันสำหรับคนที่ใช้ไม่ว่าอะไรก็อยู่ในมือทั้งหมดนะครับ พอมีการเปลี่ยนเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยกองอยู่ที่บ้านอยู่3เครื่องเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีประโยชน์อะไรกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยครับแล้วในการเปลี่ยนแบตเตอรี่พอไม่เห็นของอินโดนีเซียนะที่เขาทำมาโดยคุณกาลิยาเนี่ยนะฮะเป็นข่าวด้วยซ้ำจินากาลิยาภาษาเขาอาจจะออกยากนิดหนึ่งครับในโครงการนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของเราเนี่ยเอามาประยุกต์ได้เลยนะครับเพราะว่าจากที่มาของเขาเนี่ยครอบครัวที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงอยู่ว่าบางจุดเนี่ยมีฟรี Wi-Fi ให้แต่ว่าตัวรับสัญญาณก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่สามารถใช้ได้นะสมาร์ทโฟนในสเปคที่พอใช้ได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรานำโครงการนี้เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าทางกสทเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลน้องๆโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เด็กที่มีความครอบครัวยากจนในกรณียากจนพิเศษเนี่ยนะครับ โครงการนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเราทำได้ไหมครับผมคิดว่าทำได้เลยนะเพราะว่าสถิติที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ 35% ใช้ไม่เกิน2ปีนะถ้าเรามีแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพราะว่าเด็กยากจนได้โอกาสเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีจำนวนสูงสุดได้ตามในประเทศไทยนะครับในชุมชนต่างๆครับพูดถึงอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเองมีอยู่3เครื่องใช้มีเท่ากันเลยนะครับ3เครื่องนอนใช้โทรศัพท์เป็นตัวเมน1เครื่องนะฮะอันนี้ตัวนี้ดีสุดแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยส่งฮอตสปอตไปยังอีก2เครื่องที่เหลืออีกเครื่องนึงใช้เป็น GPS ในการขับรถกลับบ้านแล้วก็มาทำงานอีกเครื่องนึงเอาไว้ฟังเพลงอ่ะครับเห็นไหมครับอันนี้ใช้ได้นะฮะใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่บางครั้งเนี่ยเราพยายามจะกำจัดมันจะไปทำอะไรดีเพราะว่ามันเคยมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าในโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องในบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวัสดุที่มีค่านะครับเขาก็เก็บเอาไปแต่ว่าพอถัดมาเนี่ยผมคิดว่าวัสดุชิ้นนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่องแต่ว่าถ้าเรามีแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าอย่างมากเนี่ยถ้าเราจะร่วมนะครับเราจะร่วมเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วก็ไปบริจาคนะครับ
ตัวอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าเขาทำมากไปกว่านั้นคือว่าเขามองเห็นว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าไปอยู่ในจุดที่ต้องเสียเงินในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขายังมีบริจาคเงินเพื่อที่จะร่วมกับโครงการใช้โทรศัพท์มือถือที่เขาให้มาเนี่ยให้กับเด็กอีกด้วยนะครับที่ว่าถ้าเรามาออกแบบในการบริหารจัดการดีๆเนี่ยผมว่านี่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับไม่จะฟังไอเดียอาจารย์หน่อยถ้าจะเอามาใช้ในเมืองไทยควรจะเริ่มต้นยังไงดีคือตอนนี้นะครับดูที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างกสศเองเนี่ยเรามีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่เราช่วยเหลือแล้วก็ดูแลมาเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เคยเล่าให้สื่อได้หลายแขนงฟังนะครับว่าเรามีอยู่ประมาณสักเกือบ300โรงเรียนกระจายอยู่ใน240กว่าตำบล45จังหวัดนะครับขณะนี้เนี่ยเรามีครูที่เรียกว่าครูอาสาซึ่งไม่ใช่ครูประจำในโรงเรียนหรอกครับเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าไปช่วยนะครับคือจะเป็นคนในพื้นที่หรือครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยก็เข้าไปช่วยทำงานกับครูในโรงเรียนที่ห่างไกลประมาณเกือบ300โรงเนี่ยนะครับมี599คนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไปช่วยดูแลในเรื่องของสุขอนามัยกับการเกิดการเรียนรู้ทีนี้สิ่งที่โครงการนี้ถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะให้อาสาสมัครหรือครูช่วยสอนเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเรียกว่านำไปเอาความรู้เข้าไปถึงตัวเด็กที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีไม่น้อยกว่า 40,000 คนนะครับจาก200กับ300โรงเรียนเนี่ยนะครับครับอันนี้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเราเชิญชวนนะครับครูอาสาเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนี้ให้เขานะครับโดยกสศนี่แล้วก็จะมีฝ่ายเรียกว่าฝ่ายรณรงค์แล้วก็รับบริจาคนะครับครับจะไม่ใช่ตัวเงินผมว่าน่าจะทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเหลือใช้ในบ้านของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยเด็กที่จนมากๆจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วได้ครับแหมอาจารย์เวลาเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะไม่เคยนึกถึงภาพไม่ออกว่าเด็กที่เขาในต่างจังหวัดก็ตามในกรุงเทพก็ตามที่เขาไม่มีนี่คือเขาไม่มีจริงๆอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับจริงๆอยู่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาอาจจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่สมาร์ทโฟนรุ่นอาม่ารุ่นโนเกียเก่าๆเขาก็ยังใช้ได้แค่เพียงแต่ว่าโทรพูดคุยกันได้นะครับสั่งข้าวสั่งของอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะลงแอปพลิเคชันเนี่ยไม่มีนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ที่เราดูแล200กว่าโรงอย่างที่บอกเลยนะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนรู้นะครับก็ไม่เพียงพอแล้วก็พี่น้องอยู่บ้านเดียวกันนี่ยังใช้พ่อคุณรู้ผืนเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับความไม่มีตรงนั้นแล้วก็ในการระบาดของโควิดรอบนี้นะครับมันรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าใช่แต่เรายังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราชินกับมันหรือเปล่าเราอยู่ในเมืองหลวงนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้พอโรงเรียนสั่งปิดปุ๊บเนี่ยโรงเรียนสั่งปิดปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าคำถามพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูกตัวเองที่จะต้องมีการเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้ไหมเพราะว่าเรามีข้อมูลที่สำคัญว่า 80% ของพ่อแม่ผู้ปกครองในต่างจังหวัดเนี่ยสอนการบ้านแล้วก็ดูแลลูกตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการช่วยเหลือกันในส่วนของเครื่องมือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผ่านสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะเข้าไปช่วยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าบ้านไหนลำบากมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขามีข้อมูลชุมชนอยู่นะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลหนึ่งที่เราสามารถจะเข้าไปช่วยได้แล้วก็เราซีเล็กคนที่มีความต้องการมากที่สุดก่อนได้ในแต่ละพื้นที่นะฮะอ๋อกับอย่างของเราทุกวันนี้เราทำยังไงเวลาบอกเรียนออนไลน์นี่แหมบางคนก็ไปคิดถึงการดูภาพจากโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างข้อที่จริงมันเป็นยังไงอาจารย์คือจริงแล้วเนี่ยการเรียนอย่าเรียกว่าออนไลน์เลยนะผมว่า ผมคิดว่าเป็นลักษณะการเรียนผ่านทางโทรทัศน์ผ่านสื่อผ่านกระทรวงจัดเป็นชาแนลเอาไว้ว่าช่องนี้สำหรับตอนนั้นตอนนี้ช่วงเวลาต่างๆใช่ไหมครับบางพื้นที่เนี่ยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับการอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงใช่ครับการใช้ทีวีแบบจะใช้โซลาร์เซลล์มันก็แบตเตอรี่มันก็อาจจะชาร์จได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะช่วงบางฤดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหน้าหนาวแดดก็น้อยนะครับในส่วนของการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยถ้าสมมติว่าโรงเรียนจัดเองนะครับบางโรงเรียนหรือว่าบางเครือข่ายเนี่ย
ขาอาจจะมีการทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีวีที่ทางกระทรวงศึกษาจัดเอาไว้นะครับแต่การทำเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยประสบการณ์จากอินโดนีเซียที่เราพูดกันในช่วงแรกเนี่ยถ้าอย่างทั้งบ้านสมมติทั้งบ้านมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเนี่ยก็มีตัวอย่างคุณพ่อไปวินมอเตอร์ไซค์จะส่งของก็ต้องใช้โทรศัพท์รับส่งของปรากฏว่าลูกก็ต้องยืมโทรศัพท์พ่อมาใช้นะครับเพราะโรงเรียนเนี่ยเขาส่งสัญญาณให้เรียนออนไลน์ก็ต้องเอามาให้ลูกใช้ก่อนพ่อก็รับงานไม่ได้ในช่วงที่ลูกใช้โทรศัพท์เรียนออนไลน์กับโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยทำให้เห็นเลยว่าใช่ว่าที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องแล้วมันจะเพียงพอถ้าสมมติว่ามีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถ้าบ้านเรามาทำเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนด้วยครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูปัญหาแต่ละที่ท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมฮะถูกต้องครับอืมครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าจะเอาง่ายๆก่อนว่าให้เด็กเขามีโอกาสได้ศึกษาเหมือนกับที่เอาแบบใกล้เคียงกันก่อนนะไม่ต้องเอาขนาดที่ว่าไม่ต้องเท่าเทียมกันเป๊ะหรอกอาจารย์ท้องถิ่นเนี่ยควรจะเข้ามีบทบาทไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าอย่างในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเรามองต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับไม่มีการแบ่งแยกตัดกันอีกแล้วเช่นกศน.เขาก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็เขามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับแต่ว่านี่แหละครับที่เราเป็นโจทย์ต่อมาก็คือว่ามีสัญญาณดีแล้วเนี่ยไอตัวเครื่องที่จะไปรับสัญญาณนั้นเนี่ยเราจะมาช่วยกันยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องคอนเน็กต์กับภาคเอกชนนะครับหรือว่าบุคคลที่สนใจจะร่วมนะครับบริจาควัสดุอุปกรณ์นะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าในระดับอำเภอตำบลทำได้อยู่แล้วหรือหมู่บ้านทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาณขณะนี้ของบ้านเรานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ปลายทางนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับครับเพราะต้องมาเสริมตรงนี้คืออุปกรณ์ปลายทางให้ได้ถ้ามีอุปกรณ์ปลายทางปุ๊บตัวรับตัวอะไรนะเครือข่ายอะไรก็น่าจะไปได้ใช่ครับอย่างตัวอย่างเช่นอย่างกสศ.เราเองเนี่ยเราก็เคยได้รับความกรุณาจากบริษัทKPMG นะครับที่เขาให้โน้ตบุ๊กกับครูที่เป็นตัวอาสาที่ผมบอกไปว่ามีอยู่ประมาณเกือบ600คนแต่ว่าเราได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเนี่ยประมาณ200เครื่องครับเราก็พยายามกระจายไปอย่างน้อยๆเนี่ยตำบลละ1เครื่องหรือว่าตำบลที่ขาดแคลนจริงๆสำหรับครูอาสานะครับอันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเขารับไปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ซึ่งพอมันก็ทันการกับระลอก2ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนล่ะนะครับถ้าแคมเปญนี้หรือโครงการที่เราเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะเข้าไปช่วยเสริมตรงนั้นอย่างไรซึ่งเรามีฐานอยู่แล้วเขาอยู่ในจุดที่น้องๆเนี่ยมีความยากลำบากกันพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มได้ครับทีนี้คำถามคือใครจะเป็นเจ้าภาพคือจริงๆตรงนี้แล้วอย่างบทบาทของกสศ.เองเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการทำตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่ว่าเรามีฐานข้อมูลของคนที่ยากลำบากที่สุดครอบครัวที่ยากจนหากเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แล้วเนี่ย คนที่จะเข้าไม่ถึงจริงๆหรือว่าคนที่คิดว่าจะหลุดไปเลยเนี่ยคือกลุ่มไหนนะครับทางกสศ.เนี่ยเราคงจะเข้าไปช่วยเสริมในตรงนั้นได้ก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ว่าในระยะยาวนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าหน่วยงานต้นสังกัดหรือว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาช่วยกันแล้วนะครับคงไม่ต้องมีการแบ่งแยกอันนี้เป็นการนำร่องที่ทำให้เห็นเดี๋ยวเราก็คงจะเดินต่อในส่วนกสศ.ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะได้มาเล่าให้ฟังคุณธีรพันธ์หรือว่าผู้รับฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมจริงๆโรงเรียนหนึ่งก็ได้นะเริ่มก่อนเลยคุณอาเมโตเป็นโมเดลตัวอย่างก็ได้แล้วก็ที่เหลือจะไปขยับขยายได้ไหมอาจารย์ว่าอาจจะเป็นจากระดับโรงเรียนขยับไประดับตำบลหมู่บ้านหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เป็นไปได้ไหมเนี่ยครับในส่วนของจุดเริ่มต้นที่มีอาสาสมัครประมาณ599 คนใน279โรงเรียนอยู่ใน45จังหวัดเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอเดียตรงนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องไปพูดคุยกับทางเครือข่ายนะครับเป็นครอบครัวอาสานะครับที่ไหนที่เหมาะสมแล้วก็บริบทไหนที่จะใช้นะครับโมเดลนี้ได้เนี่ยผมก็จะไปทดลองครับครับจะได้นำไปสู่ความสำเร็จมาจริงคนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะอย่างที่บอกอาจารย์คือเขาอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่คนต่างจังหวัดจะรู้เลยนะฮะทันทีบอกเรียนออนไลน์แล้วเหรอใช่ครับเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดปัญหาโควิดต่างๆการลงพื้นที่ไปดูนะครับพอไปดูคนที่ยากลำบากแล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลจริงๆเนี่ยพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นภาพนั้นมาแล้วพอมันเกิดปัญหาโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรานึกภาพออกเลยอย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกนะครับว่าเขาลำบากมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรารู้เลยฮะใช
ช่เพราะอย่างมันไม่ได้เอากันไหนไกลมากมายอาจารย์ผมไม่อยากยกตัวอย่างแต่ว่ามีโรงเรียนอยู่โรงหนึ่งแล้วกันในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะย้ำอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วกันห่างจากห้างเซ็นทรัลพิษณุโลกประมาณสัก 3-4 กิโลเองซึ่งไม่ไกลนะอาจารย์แต่เด็กเนี่ยเขาไม่มีหรอกจะให้เขาไปเรียนอะไรโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราบริจาคให้กับน้องๆได้เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้จากอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเลยว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูแลหรือว่าเริ่มทำเป็นโมเดลได้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่สามารถต่อยอดต่อไปได้เลยไหมอาจารย์ถูกต้องครับคุณพิรพัฒน์ครับจุดที่คุณพิรพัฒน์บอกเรื่องของโรงเรียนที่อยู่ชานเมืองชานเมืองอาจจะใช้คำแบบง่ายๆว่าเหมือนโรงเรียนลูกเมียน้อยอ่ะคนมีเงินคนพร้อมเนี่ยเขาก็ไปเรียนก็เรียนในเมืองหมดถูกไหมฮะเนี่ยเหลือโรงเรียนชานเมืองเนี่ยครูก็เลือกไม่ได้เด็กก็จะมากองอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นเด็กที่ทั้งจนทั้งบางทีแบบซ้ำชั้นแล้วซ้ำชั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะเป็นบริบทที่ผมบอกว่าในกรุงเทพเองเนี่ยอย่างโรงเรียนตามชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะมีเด็กเหล่านี้ที่ได้โอกาสกองอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นจุดที่ทางกสศเราก็พยายามแท็กอยู่เราไม่พยายามจะไม่ละเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเชิญชวนนะฮะหลายๆช่วยกันนะฮะหลายคนที่พอจะมีนะฮะก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยนะครับครับเราคงจะได้เห็นสักวันหนึ่งในประเทศไทยที่จะมีการเปิดรับบริษัทรับบริจาคโทรศัพท์มือสองนะฮะอาจารย์ครับผมเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เพื่อการนี้เองเราคงจะเริ่มนำร่องให้เห็นนะครับในการงานครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปครับดีครับเอาละครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์อุดมวงศ์สิงห์นะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนักศึกษาครูและสถานศึกษาสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เรามาคุยกันทางท่านผู้ฟังครับในต่างจังหวัดมันไม่มีจริงๆคือมีก็มีไม่ 100% นะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนทางโทรทัศน์อันนี้ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรก็เล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามที่ถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินได้แนะนำช่องทางการทำธุรกรรมการเงินในช่วงนี้นะครับช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับท่านสามารถใช้การทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินได้เลยนะครับคำถามของเราคือแอปพลิเคชันที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับคำตอบก็คือ MyMO สะกด MYMO นะครับ My แล้วก็ MO นั่นเองส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะมาบอกกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ